แบบนี้เป็นการลงแบบสรุปถ้าเกิดเขาให้ลงแบบละเอียดแล้วคุณไปลงสรุปคุณอาจจะได้คะแนนน้อยดังนั้นถ้าเกิดลงแบบละเอียดเป็นยังไงครับบัญชีนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนนี้มันคือขั้นตอนเบิกใช้เวลาที่คุณเบิกใช้วัตถุดิบนะครับคุณเบิกใช้วัตถุดิบทางตรงอ่ะคุณก็จะเครดิตวัตถุดิบและก็เดบิตงานระหว่างผลิตใช่ไหมครับเวลาที่คุณเรียนบัญชีพื้นฐานต้นทุนสั่งทำอ่ะคุณลงแบบนี้ถูกไหมเวลาเบิกเนี่ยเวลาเบิกซึ่งตอนที่ผมเคยอธิบายมาในต้นทุนงานสั่งทำเนี่ยผมก็เคยพูดอีกอันหนึ่งกรณีวัตถุดิบมันจะมีสองสเต็ปมันคือตอนที่คุณไปซื้อมาตอนที่คุณไปซื้อมาคุณก็บอกว่าคุณเดบิตด้วยวัตถุดิบและคุณก็จ่ายเป็นเงินสดคุณก็เครดิตด้วยเงินสดนะครับแต่ว่าไอ้พอยต์ของการลงด้วยปากกาสีน้ำเงินอ่ะมันคือแค่เพียงรายการนี้ที่พูดถึงเรื่องของการเบิกเท่านั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเดบิตงานระหว่างผลิตเครดิตวัตถุดิบก็เดบิตงานระหว่างผลิตเครดิตวัตถุดิบโครงสร้างนี้นะครับดังนั้นดูให้ดีแม้มันจะเป็นต้นทุนช่วงการผลิตก็ตามคุณอาจจะต้องลงทั้ง2รายการถ้าเขาบอกว่าให้ลงซื้อด้วยให้ลงเบิกด้วยมันก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ตอนในหนังสือที่เรียนต้นช่วงเขาจะสรุปมาเป็นยอดแบบนี้โดยภาพรวมเลยทั้ง DMDL MO นะครับ